่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTech El Moto Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงของบรรยากาศการเทสไรด์นะครับวันนี้เราอยู่กันเหมือนเดิมครับที่เขาใหญ่บริเวณที่แหละช่องก็อยู่วันนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นที่ที่บรรยากาศสวยงามเลยมีภูเขาอากาศเย็นสบายถนนต้องบอกว่าถนนสวยงามมีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบมีทั้งทางฝุ่นไปกระทั่งนี่เลยนี่ตรงโพดนี่เราอยู่นี่เลยกำลังเก็บข้าวโพดอยู่เลยการทดสอบเจ้า Hondaแอฟริกาทวินเป็นอย่างยิ่งใช่นะครับจริงนะคือดำทางฝุ่นนะได้หมดล่างนี่เขาต่อยเต็มที่เลยไม่ว่าเป็นระบบแทชชั่นคอนโทรลหรือว่าตาเร่งหรือว่าฟิลลิ่งต่างๆนานานะครับครับนี่แล้ววันนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตนะขอบคุณนะไบมิวติกส่งชุดเฮลมาให้อย่างเรา HEL นี้นะเฮลนะครับผมสองชุดอีกชุดหนึ่งก็อยู่ที่พี่ตั้มเขานะครับแต่คราวหน้าก็เดี๋ยวมาเอาไม้ทั่วๆนะครับครับผมเป็นไงบ้างสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรถที่มีตำนานชื่อเสียงเขาโด่งดังมาจากการแข่งขันปารีสดักกาแน่นอนทุกคนต้องรู้จักแน่นอนหลายคนก็อยากจะให้ Honda เนี่ยทำออกมาให้ใช้ในชีวิตประจำวันก็มันเกิดจากกระแสเรียกร้องแหละใช่เพราะว่า Honda Africa Twin ตัวเก่าเนี่ยครับเขาหยุดผลิตตั้งแต่โหนานมากแล้วนะครับตั้งแต่ยุคน่าจะตอนนั้น8กว่าใช่ไหมก็นั่นแหละเขาหลายคนอยากได้แล้วก็มากลับมา
หลายคนเรียกร้องก็เลยออกมาเป็นตัวนี้เจ้าแอฟริกันทวินใหม่เพราะก่อนหน้านี้เขาเอาตัว CIFL หรือ CIACF รถสูงเนี่ยมาใส่ถังใหญ่เพื่อการแข่งขันมันก็ไม่เหมาะยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นการออกแบบที่เอาแอฟริกันทวินมาทำใหม่อันนี้ตอบโจทย์แล้วแล้วทีนี้เนี่ยจะบอกว่าการที่แบบออกมาในรูปโฉมใหม่ new model เนี่ยต้องบอกว่ามันฉีกหนีตัวเก่าที่แบบตอนแรกมาแบบตุ้มเต้มเลยนะอ้วนอ้วนแต่ตัวนี้มาถึงแบบเพียวเพียวสปอร์ตตอนนั้นที่เราเห็นเนี่ยในรูปหรือว่าในทีเซอร์ต่างๆอ่ะเรานึกว่าจะเพียวบางมากแต่พอได้เห็นตัวจริงเนี่ยก็ไม่ได้เพียวนะครับไม่ได้เล็กเลยนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้อ้วนมากเหมือนตัวเก่าว่ากันเถอะนะครับแต่ว่าสมรรถนะทุกอย่างก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมใช่นะครับชอบมากเลยตรงที่แบบเบาะสามารถตัดระดับสูงต่ำได้เบาะใช่ขยับขยับสูงต่ำได้ให้เหมาะกับไซส์คนไทยใช่แล้วก็มีพวกแหลกหลังมาบาจับท้ายให้เพิ่มสลับใส่ปี๊บต่างๆวินชิลการ์แอนก็คือว่าออกมาก็สามารถพร้อมที่จะลุยได้เลยสวยนะลงตัวเลยนี่ใหญ่เบ้อเลย18 ลิตรตัวนี้เครื่องยนต์แบบ2สูบ8วาล์ว 1,000 ซีซีครับผมถือว่าเขาก็อย่างที่บอกอ่ะ CRF 2CF 1,000L ครับเขาบอกว่าวันนี้กับบรรยากาศเส้นทางแบบนี้นะกับรถแบบนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งกับที่นี่เดี๋ยวเราจะเดินทางจากนี่ไปที่ร้านไหนกาแฟร้านกาแฟร้านกาแฟเรารักกันเรารักกันเขาบอกเป็นร้านกาแฟเขาใหญ่แนววินเทจนี่ก็ไปนั่งจิบกาแฟชิมบรรยากาศแล้วก็ตรวจสอบด้วยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าที่ทดสอบมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างใช่ทั้งทางดินทางดำทางหมายความว่าทางทั่วไปนี่แหละทางดำแล้วก็ทางดินลูกรังแล้วเดี๋ยวจะลุยเข้าไปในไร่ข้าวโพดเขาเลยเนี่ยจะได้ยินพี่รอเขาเก็บรอเขาเก็บก่อนให้เก็บเรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ช่วยถังเราจะได้ทดสอบระบบต่างๆด้วยได้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามชมนะครับว่าบรรยากาศการทดสอบเจ้าแอฟริกาทวินจะมันสนุกขนาดไหนครับผมติดตามชมได้ครับWhat's wrong with the man?
ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนำเสนอสินค้ามาฝากคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนประสบปัญหาเดียวกับผมครับต้องบอกว่าทุกวันนี้การเดินทางในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่ารถติดมากๆหลายคนอาจต้องใช้ไม่ใช่อาจต้องใช้ต้องใช้แน่นอนกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับเพราะนั้นเรานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือหมวกกันน็อกของพี่วินทั้งหลายนะครับที่เอามาให้เราสวมใส่เนี่ยอาจจะไม่สะอาดนะครับแล้วก็อาจจะใส่มาแล้วหลายคนเพราะนั้นตัวนี้ครับคือหมวกนะครับเป็นเขาเรียกชื่อว่าหมวกอนามัยนะครับบอกว่าป้องกันสิ่งสกปรกได้ดีนะครับแล้วก็สามารถสวมใส่ก่อนใส่หมวกกันน็อกได้เวลาที่เราจะเป็นต้องใส่หมวกกันน็อกที่ไม่ใช่ของเราอะนะฮะหมวกกันน็อกอย่างเช่นหมวกกันน็อกของวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆเวลานั่งเข้าซอยหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนเวลาเราติดเดี๋ยวผมใส่ให้ดูหมวกตัวนี้นะครับตัวหมวกก็เป็นตัวผ้ามีสายรัดคางนะครับใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คุณผู้หญิงก็สามารถเก็บผมได้ผมยาวก็เก็บได้นะครับเราสวมก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกสวมแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกลงไปนะครับประมาณอย่างนี้นะครับประมาณนี้ผมสวมให้ดูนะครับมีสายรัดคางสายรัดคางข้อดีมันคืออะไรเพราะว่าเวลาใส่หมวกกันน็อกก็ต้องมีสายรัดคางหมวกกันน็อกตัวนี้ก็จะช่วยปกป้องสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่หมวกก็ได้นะครับเพราะนั้นสินค้าตัวนี้นำเสนอในราคาเพียงแค่45 บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เป็นกล่องนี้แล้วก็มีหมวกพกติดตัวไปได้นะครับใส่ไว้ในกระเป๋าเวลาเดินทางที่จะเป็นต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกแน่นอนเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนยังไงต้องสวมหมวกกันน็อกแน่นอนเพราะไม่สวมโดนตำรวจจับเพราะนั้นเราจะสวมยังไงให้มันเขาเรียกว่าใส่หมวกกันน็อกได้อย่างสบายใจโดยที่หมวกกันน็อกใบนั้นไม่ใช่ของเราก็คือตัวนี้ครับเจ้าหมวกอนามัยนะครับคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์025309259นะครับหรือติดต่อมาที่ Facebook นะครับ Speed Channel Thailand ของเรานั่นเองนะครับที่ Facebook ของเราก็ได้นะครับสินค้าอันนี้ครับเหมาะมากๆสำหรับทุกวันนี้หลายๆคนเชื่อว่าเจอปัญหาเดียวกับผมบางครั้งนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วหมวกกันน็อกที่พี่วินยื่นมาให้บางใบก็มีกลิ่นไม่รู้ประสงค์บางใบก็ไม่รู้วันนึงใครใส่มาบ้างใส่ตัวนี้ครับสวมหัวก่อนนะครับก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกก็จะสะอาดแน่นอนครับก็บอกว่าคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์025309295ในราคาเป็นแค่45 บาทเท่านั้นหรือติดต่อได้ที่ Facebook Speed Channel Thailand ของเรานี่เองครับตัววัสดุเป็นผ้านะครับสามารถนำไปซักได้แล้วก็กลับมาใช้ได้อีก